ไปดูอีกหนึ่งโครงการดีๆของกรมพลศึกษานะคะที่ล่าสุดก็จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและผู้ที่ได้รับความสนใจค่ะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรีนายจรูญแก้วมุกดากุลรองอธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านกีฬาระดับพื้นฐานผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลและกีฬาบาสเกตบอลโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วยากรอุดมโพธิ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีร่วมด้วยค่ะโครงการนี้เนี่ยจะจัดอบรมไปจนถึงวันที่23กุมภาพันธ์นี้นะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติเน้นไปถึงกฎกติกาที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่และแนวทางในการปฏิบัติของผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลและบาสเกตบอลที่มีความถูกต้องเป็นสากลให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและผู้ที่ให้ความสนใจโดยมีวิทยากรเฉพาะทางให้ความรู้จากกรมพลศึกษานะคะซึ่งเป็นผู้ตัดสินที่มีประสบการณ์ในระดับนานาชาติมาร่วมบรรยายให้ความรู้ด้านการตัดสินกีฬาซึ่งก็มีผู้เข้าร่วมการอบรมถึง80คนด้วยกันค่ะการอบรมนี้ก็เพื่อต้องการเพิ่มจำนวนผู้ตัดสินในท้องถิ่นให้เพียงพอกับความต้องการแล้วก็ยังเป็นการหาอาชีพที่สองให้กับผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วยสามารถนำความรู้ที่ได้รับนะคะไปก่อให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินกีฬาที่ได้มาตรฐานสากลต่อไปนั่นเองค่ะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นอยู่นะสำหรับผู้ตัดสินฟุตบอลนะฮะในลีกใหญ่นะครับซึ่งในหลายสัปดาห์เนี่ยมีข้อผิดพลาดค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวแล้วก็อย่างสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่ามีข้อผิดพลาดมีปัญหาทุกลีกทั้งลีก1ลีก2ลีก3ก็ร้อนถึงเมื่อวานเนี้ยมาดามแป้งเองนะฮะว่าที่นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเรียกประชุมเลยนะฮะแต่ว่าโอเคละอาจจะประชุมเครียดไม่เครียดหรืออธิบายแนวทางอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมาดามแป้งก็มอบกรมธรรม์ประกันภัยให้ด้วยนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คืออย่างที่บอกไปฮะรากหญ้าอย่างที่กรมพละธรรมเนี่ยคืออย่างน้อยนะไม่ว่าจะเป็นชนิดกีฬาไหนเอาละมีการแข่งขันตามจังหวัดตามอำเภอตามหมู่บ้านอะไรเนี่ยอย่างน้อยมันก็จะมีคนที่เข้าใจแล้วก็ไปตัดสินได้ถูกต้องค่ะตามจังหวัดต่างๆตามท้องถิ่นนะคะถ้าบุคลากรได้รับการอบรมที่ได้มาตรฐานเป็นสากลแล้วเนี่ยพื้นฐานดีแล้วก็จะพัฒนาสู่การแข่งขันกีฬาที่ระดับประเทศต่อไปได้ด้วยถูกต้องครับ